ลังเนี่ยนะคะเคยมาแล้วแต่วันนี้จะมาซ้ำอีกเพราะว่าของกินเนี่ยมันเยอะมากจริงไปดูกันเลยว่ามีอะไรมาไปเมนูอะไรบ้างค่ะ
ะก็คือต้มยำสุโขทัยและก๋วยเตี๋ยวแกงไก่ที่เลือกมานี้นะคะเป็นเส้นเล็กค่ะเฮ้ยมีความแปลกมากเราไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกับแกงนะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเป็นยังไงแกงมันกลิ่นเหมือนคล้ายๆข้าวซอยไก่เพราะว่ากลมกล่อมเลยอ่ะคือถ้าคนที่ชอบกินข้าวซอยไก่อ่ะแล้วอยากจะแบบมาลองกินกับก๋วยเตี๋ยวดูว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดี wow. มันหอมเครื่องแกงแต่ว่ามีความเปรี้ยวๆเค็มๆคือรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยดีอยู่แล้วแต่เราแนะนำนะว่าอยากกินกับเส้นเล็กเส้นหมี่น่าจะเวิร์กบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยแชร์เลยรสชาติแรงดีมากแพ้ค่ะต่อไปอันนี้เมนูนี้จะบอกว่าออกตัวกับว่าเราเคยมากินแล้วก็ทุกครั้งที่มาวางหลังเราชอบมากินเมนูนี้มากนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยนั่นเองอ่ะมาอันนี้ไม่เหมือนที่เราเคยกินอันนี้เรารู้สึกว่าเขาเหมือนใส่น้ำเย็นตาโฟลงไปด้วยเราว่าอันนี้ถ้าคนที่ชอบกินต้มยำอาจจะต้องปรุงเพิ่มนิดหน่อยอาจจะต้องแบบเพิ่มมะนาวอะไรเงี้ยเพราะอันนี้รู้สึกว่าพอมันมีเองเย็นตาโฟอ่ะมันเลยเค็มนำมันตอนนี้มันได้กลิ่นเต้าหู้ยี่เยอะกว่าความเป็นต้มยำมันกลบความเป็นต้มยำไปถ้าสั่งอาจจะต้องบอกว่าไม่ใส่น้ำเย็นตาโฟอ่ะและนี่คือคั่วไก่ค่ะเพราะว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเขาก็ยังมีพวกเมนูอาหารจานเดียวด้วยเดี๋ยวมาลองคั่วไก่หน่อยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรจะบอกว่าได้กลิ่นกระทะมาหอมมากทำมากคือได้กลิ่นกระทะเลยเราว่าดีเลยถ้าเกิดว่าใครที่มาร้านนี้นะไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะสั่งอาหารจานเดียวก็ได้เราชอบพวกอาหารเมนูผัดๆที่แบบได้กลิ่นกระทะมันมีความหอมแล้วก็รสชาติก็คือกำลังดีพอดีทุกอย่างแชร์ไปเลยได้สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทยเปิดทุกวันนะคะปิดแค่วันที่16ที่หวยออกนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นค่ะวิธีการเดินทางนะคะคืออยู่ในตลาดวังหลังเลยอยู่หน้าซอยแป๊บนึงอยู่หน้าซอยวังสวนมังคุดค่ะมาได้เลยนะคะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวคนไทยค่ะมาจ้าผ่านไหมคะผ่านนะคะแบบนี้อ่ะนี่คือร้านเอแคร์
ร้อนๆอยู่เลยอ่ะไส้คือหวานหอมมันมากข้นแบบเต็มเหนียวอ่ะขอลองทำได้ไหมจ้าแม่ค้าได้จ้านะให้รู้ไว้ถ้าอันไหนที่มันเละๆหนูทำยังไงจ้าแม่ค้าเหมือนข้างนี้จ้าใส่ผิดแม่ค้าแม่ค้าอันไหนยังไงนะจ้ามือนี้หยิบขนมหยิบขนมปังจ้าจิ้มเข้าไปแล้วรูมันอยู่ไหนจ๊ะมันไม่มีรูอ๋อมันไม่มีรูอ๋อจิ้มเข้าไปตรงไหนก็ได้อ่ะจ๊ะได้ค่ะบีบแล้วนะแทงเข้าไปให้มันได้แทงก่อนนะคะแม่คะบอกต้องแทงเข้าไปก่อนนะคะแทงเข้าไปในรูก่อนนะคะอัดเลยค่ะแล้วยังไงคะโยกเข้าไปแน่นๆนะคะแม่คะบอกจ้าอ๋ออุ้ยมันเหมือนลิ้นนมวัวเลยอ่ะปื้ดเข้าไปนี่เหรอคะได้ยังอันนี้คืออันนี้ขายได้แล้วอันนี้หนูกินเลยละกันนะคะจะได้ไม่แบบสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นขอหม้อนี้กลับบ้านได้ไหมขอหม้อนี้กลับบ้านคือมันอร่อยไส้อ่ะแชร์ไปเลยนะคะสำหรับเอแคร์วังหลังค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงถึง6โมงเย็น9โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันไหมคะจ้ะทุกวันเลยขายยิ่งรวยแย่นะที่บ้านนะคะเป็นคฤหาสน์มีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะแล้วก็มีจักรยานด้วยใช่ไหมคะไม่ค่ะ แชร์พร้อมกันนะคะสำหรับเอแคร์วังหลังแชร์ค่ะไหมคะแชร์ไหมคะแชร์จ้าแชร์เลยค่ะใจง่ายมาก